สวัสดีค่ะพบกับรายการปาตองนิวส์และดิฉันอัยยาสฤทธิสุขค่ะซึ่งในครั้งนี้ทางเราก็ยังคงนำเสนอประเด็นข่าวสารและกิจกรรมที่ทางเทศบาลเมืองปาตองได้จัดเตรียมไว้เพื่อประชาชนชาวปาตองและประชาชนชาวภูเก็ตค่ะสำหรับข่าวแรกในวันนี้เราจะขอนำเสนอเมื่อทางเทศบาลเมืองป่าตองร่วมกับประชาชนชาวป่าตองร่วมจุดเทียนไว้อาลัยรัชกาลที่9ในดวงใจค่ะณบริเวณลานสวนสาธารณะโลมาและสนามฟุตบอลหาดป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนางสาวเฉลิมลักษณ์เก็บทรัพย์นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเป็นประธานในการประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมและจุดเทียนไว้อาลัยรัชกาลที่9ในดวงใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีพันตำรวจเอกชัยวัฒน์อุ้ยคำผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรป่าตองคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานเจ้าหน้าที่บุคลากรนักเรียนผู้ประกอบการธุรกิจภาคเอกชนพ่อค้าและประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่ป่าตองเข้าร่วมกว่าจำนวน 1,500 คนค่ะสำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการลงนามถวายความอาลัยกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อบริการตัดผมฟรีการสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกิจกรรมแปลอักษรรูปหัวใจล้อมเลข9ไทยและคำว่าป่าตองพร้อมจุดเทียนถวายความอาลัยโดยยืนสงบนิ่งเป็นเวลา9นาทีและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาตลอดเวลาแต่ทุกคนก็มีความมุ่งมั่นในการร่วมถวายความอาลัยโดยไม่มีใครยอมออกจากแถวในขณะที่มีการแปลอักษรค่ะขณะเดียวกันเนื่องจากสนามฟุตบอลอยู่ติดกับคณะสำนักสงฆ์แหลมเพชรซึ่งในระหว่างที่สนามฟุตบอลมีการจุดเทียนนั้นทางคณะสงฆ์ของวัดก็ได้ร่วมกันจุดเทียนอยู่ภายในบริเวณสำนักสงฆ์ด้วยเช่นกันเนื่องด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะข้าวรพุทธเจ้าอมนุและศิรกรานโนพระภูมิบาลบุญญาดิเรเอกบรมจักรีพระสยามสงฆ์นิกรชาวภูเก็ตกว่า 20,000 คนร่วมกันจุดเทียนไว้อาลัยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเนื่องในโอกาสครบรอบ30วันแห่งการเสด็จสวรรคตค่ะณบริเวณแหลมพรหมเทพตำบลราไวย์อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนางสาวเฉลิมลักษณ์เก็บทรัพย์นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองพร้อมคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลเมืองป่าตองเข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายอาลัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยพร้อมด้วยชาวจังหวัดภูเก็ตทุกหมู่เหล่าอาทิข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจผู้นำศาสนาต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง19องค์กรตลอดจนคณะกงสุลและกงสุลกิติมศักดิ์รวมทั้งประสบนิกรชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวกว่า 20,000 คนแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์เพื่อร่วมกิจกรรมไว้อาลัยโดยมีนายโชคชัยเดชอมรทันผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในครั้งนี้ทั้งนี้ก่อนพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยจะเริ่มต้นขึ้นในบริเวณด้านหน้าแหลมพรหมเทพได้มีขบวนเรือถวายอาลัยจำนวน89ลำซึ่งประกอบด้วยเรือจากทัพเรือภาคที่3กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่6จังหวัดภูเก็ตสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่5ภูเก็ต
ศุลกากรตำรวจน้ำรวมทั้งเรือยอทของนักท่องเที่ยวและเรือประมงจากสมาคมชาวประมงภูเก็ตเข้าร่วมขบวนซึ่งเรือที่ร่วมขบวนทุกลำต่างประดับด้วยธงชาติและไฟรอบลำเรือเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อชาวเรือไทยค่ะจากนั้นนายโชคชัยเดชอมรทันผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดร่วมกันร้องเพลงชาติในเวลา 18:00 น.รวมทั้งร่วมกันจุดเทียนถวายอาลัยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอีกด้วยนอกจากนี้ภายในงานยังประกอบด้วยกิจกรรมบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงเฉลิมพระเกียรติโดยวงซิมโฟนิกแบนด์เยาวชนจังหวัดภูเก็ตกว่า200คนรวมทั้งการกล่าวสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติของนักเรียนในจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นการรวมใจของประสงค์นิกรชาวภูเก็ตเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อแสดงถึงความอาลัยและร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อปวงชนชาวไทยค่ะทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสครบ30วันแห่งการเสด็จสวรรคตค่ะนางสาวเฉลิมลักษณ์เก็บทรัพย์นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองนางสาวบรรยงเก็บทรัพย์รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองนางสาวณัฐกฤตตาสิงห์เอี่ยมเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองพันตำรวจเอกชัยวัฒน์อุ้ยคำผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรป่าตองและพระสงฆ์นิกรชาวภูเก็ตจำนวนมากร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน40รูปเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณที่ทำการชุมชนบ้านนาในค่ะสำหรับบรรยากาศการทำบุญตักบาตรมีข้าราชการตำรวจประชาชนมาร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมากโดยทุกคนต่างมาด้วยความตั้งใจที่จะร่วมกันทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อชาวป่าตองโดยประชาชนที่มาร่วมทำบุญในครั้งนี้ต่างอธิษฐานขอพรให้ครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพร้อมทั้งตั้งจิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เพื่อแสดงถึงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะทางเทศบาลเมืองป่าตองได้จัดงานประเพณีลอยกระทงรำลึกถึงพ่อหลวงนางสาวเฉลิมลักษณ์เก็บทรัพย์นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทงรำลึกถึงพ่อหลวงประจำปี2559ณบริเวณลานบางลาหาดป่าตองพร้อมทั้งอ่านคำถวายความอาลัยโดยมีคณะผู้บริหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลเมืองป่าตองหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองกล่าวว่าประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของคนไทยและปีนี้ถือเป็นปีที่คนไทยทุกคนมีความเศร้าที่สุดเพราะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ได้เสด็จสวรรคต
ทางเทศบาลเมืองป่าตองจึงจัดงานและร่วมลอยกระทงเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และให้ทุกคนได้รู้ว่าพระองค์ท่านจะสถิตอยู่ในดวงใจของชาวป่าตองตลอดไปโดยในกิจกรรมค่ะมีการจุดเทียนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมทั้งยืนไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นเวลา89วินาทีและส่วนหนึ่งได้นำกระทงไปวางบนหาดป่าตองโดยอีกส่วนได้นำกระทงไปลอยในกลางทะเลป่าตองค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานต่อประสบนิกรชาวไทยมายาวนานนับตั้งแต่เสด็จเสด็จสวรรค์ราชสมบัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตเปิดงานมอวิชาการประจำปี2559ชูแนวทางการยกระดับเป็นวิทยาเขตนานาชาติค่ะณห้องประชุมใหญ่ชั้น5อาคารสำนักงานอธิบดีวิทยาเขตภูเก็ตนางสาวบรรยงเก็บทรัพย์รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองนางสาวณัฐกฤตตาสิงห์เอี่ยมเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเข้าร่วมงานมอวิชาการประจำปี2559หรือ PSU Open House 2016ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง16พฤศจิกายน2559ภายใต้แนวคิดบ่มเพาะคนดีชี้นำสังคมสั่งสมปัญญาพัฒนางานวิจัย2559มอวิชาการสร้างสรรค์นวัตกรรมชี้นำสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีนายแพทย์จรัสสุวรรณเวลานายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นประธานเปิดงานและมีนายโชคชัยเดชอมรทันผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวต้อนรับพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ภูวดลบุญรัตน์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตรวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาตลอดจนนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตและนักเรียนในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมค่ะโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมผู้เข้างานได้ร่วมกันถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยทั้งหมดได้ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอีกด้วยค่ะสำหรับการจัดงานมอวิชาการประจำปี2559หรือ PSU Open House 2016นั้นทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องในทุกๆวิทยาเขตซึ่งได้แก่วิทยาเขตหาดใหญ่วิทยาเขตปัตตานีวิทยาเขตภูเก็ตวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและวิทยาเขตตรังโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยให้สาธารณชนรับทราบเพื่อให้สังคมมีความเชื่อมั่นในผลงานของมหาวิทยาลัยมากขึ้นรวมทั้งเพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงการเรียนการสอนและศักยภาพของมหาวิทยาลัยอันจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกในการศึกษาต่อตลอดจนเพื่อให้เกิดการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนเป็นการเผยแพร่ความรู้วิทยาการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยต่อสังคมอีกด้วยค่ะซึ่งภายในงานมีกิจกรรมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและการเป็นวิทยาเขตนานาชาติให้อะไรกับชุมชนโดยนายแพทย์จรัสสุวรรณเวลานายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และการบรรยายพิเศษในหัวข้อการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมและภูมิสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทะเลอันดามันโดยดร.อานันต์สนิทวงศ์ณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนนอกจากนี้งานมอวิชาการประจำปี2559ยังมีกิจกรรมแข่งขันสร้างความเข้าใจในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมการตอบคำถามชิงรางวัลและสอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์การแข่งขันด้านภาษาและการอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆเป็นต้นค่ะสำหรับข่าวต่อไปค่ะเป็นการต้อนรับคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ประจำปี2559ค่ะ
นางสาวเฉลิมลักษณ์เก็บทรัพย์นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการคณะครูอาจารย์และกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตองและนักเรียนเขาร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ประจำปี2559ณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตองการประเมินในครั้งนี้เพื่อให้สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินของคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพสำหรับการประเมินในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจากหลายภาคส่วนจำนวน5ท่านได้ร่วมกันประเมินโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตองระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ในทุกๆด้านนอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานของนักเรียนและผลงานด้านวิชาการหลายแขนงทั้งในเชิงกายภาพและชีวภาพรวมทั้งกิจกรรมและสื่อประกอบการเรียนการสอนรวมไปถึงเอกสารการจัดการพัฒนาด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้แบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างครบครันถูกต้องและเหมาะสมตามหลักเกณฑ์เป็นอย่างดีค่ะซึ่งผลการประเมินคณะกรรมการประเมินจะแจ้งให้ทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตองทราบในเวลาต่อไปค่ะข่าวสุดท้ายในวันนี้ค่ะทางเทศบาลเมืองป่าตองได้จัดการประชุมประชาคมชุมชนเมืองเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนณโรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนางสาวเฉลิมลักษณ์เก็บทรัพย์นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเป็นประธานการประชุมประชาคมชุมชนเมืองเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองป่าตองโดยมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นประกอบด้วยตัวแทนจากผู้ประกอบการและสถานบริการสมาคมชมรมประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตองจำนวนกว่า200คนนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองกล่าวว่าสืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่2พุทธศักราช2559ซึ่งได้ประกาศในกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่28กันยายน2558และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่29กันยายน2559เป็นต้นไปโดยระเบียบดังกล่าวได้กำหนดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปีเทศบาลเมืองป่าตองจึงจัดประชุมประชาคมชุมชนเมืองเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองป่าตองครั้งที่1ประจำปี2560ค่ะทั้งนี้ทางการพัฒนาเมืองป่าตองภายใต้วิสัยทัศน์ป่าตองเมืองน่าเที่ยวน่าอยู่อย่างยั่งยืนประกอบด้วยนโยบายหลัก5ด้านคือด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการดูแลรักษาส่งเสริมพัฒนาก่อให้เกิดความสมดุลและความสอดคล้องกับระบบนิเวศอย่างยั่งยืนด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอาทิการแก้ปัญหาน้ำท่วมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิตอลเนื่องจากทางเทศบาลเมืองป่าตองเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ได้รับเลือกให้เป็นเมืองนำร่องในการติดตั้งจุดให้บริการ Wi-Fi แก่นักท่องเที่ยวนโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนและนโยบายด้านการบริหารเมืองโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะสำหรับภายในเวทีการประชุมประชาคมชุมชนเมืองนั้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอปัญหาที่หลากหลายของเทศบาลเมืองป่าตองโดยรองศาสตราจารย์ดร.พันธ์ทองชุมนุมคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการแก้ปัญหายาเสพติดโดยความร่วมมือกับชุมชนโครงการพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพโครงการพัฒนาการผลิตทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะตั้งแต่ระดับมัธยมและโครงการพัฒนาการบริหารจัดการขยะค่ะ
และทั้งหมดนี้ค่ะก็คือข่าวสารและกิจกรรมดีๆที่ทางเทศบาลเมืองป่าตองได้จัดเตรียมไว้เพื่อประชาชนชาวป่าตองทุกคนค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวสารและกิจกรรมเหล่านี้ได้ในรายการป่าตองนิวส์ของเราในช่วงเวลา 8:00 น. ถึง 8:30 น. 14:00 น. ถึง 14:30 น. และ 21:00 น. ถึง 21:30 น. ค่ะนอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้สำหรับวันนี้รายการป่าตองนิวส์และดิฉันอัยยาสริดิสุขต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะสิบห้าปีทำเพื่อราษฎร์ถ้วยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิมีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใยทุ่มเทพระวรกายเพื่อเราคนคิดแนวทางพระราชดำริตลอดการครองราชอันยืนยาวในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่านพระองค์ทรงเสียสละเพียงไหนมีใครเห็นใจทรงสารก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงานเป็นผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามบินทราธิราชบรมมนาถบพิตรทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทยเป็นดวงใจของแผ่นดินทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทยศูนย์รวมใจแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร